โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม The Witcher 3 Wild Hunt Next Gen 4.0 ครับลุยครับมาแล้วครับเมื่อวานเราเซฟไว้ตรงนี้แล้วลืมกลับ แล้วลืมวาร์ปกลับก่อนที่จะวาร์ปกลับแล้วก็คิดก่อนสิวันนี้ทำอะไรดีวันนี้ทำอะไรดีครับทำไมเก็บไม่ได้เก็บใบไม้ใบหญ้าเอ้ามีท่อนไม้มาหลงเหลืออยู่แถวนี้ได้ไงเนี่ยไม่ได้สังเกตเลยป่ะเฮ้ยมีคนมาตั้งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาซ่อมของแถวนี้หรือเปล่าไม่มีแฮะก็เห็นข้างบนข้างบนที่เราไปสำรวจนะเราก็นึกว่าจะมีคนมาตั้งถิ่นฐานอยู่แถวนี้เนี่ยไปไหนแล้วครับคราวนี้ทำภารกิจต่อแล้วกันทำภารกิจต่อแล้วกันที่ไหนวะดูเควสก่อนเลเวล10เป็นอวิกาศยังไม่อยากเข้าเมืองไปทำเควสเคียร่าไปทำเควสของบารอนให้จบดีกว่าเนาะบารอนจะไปบู๊กันบารอนจะบุกบารอนจะบุกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบุกไปหาแม่มดอ่ะไหนเอ่ยบารอนนายอยู่ไหนนี่ผมปรับภาพแบบคมชัดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความชัดระดับสูงมันก็เลยจะชัดหน่อยแต่จริงผมชอบแบบไม่ชัดขนาดนี้นะมันรู้สึกชัดไปมันคมไปพวกตะกร้าแม่มดมาบารอนไอ้พวกตะกร้าแม่มดนี่มันทำอะไรของมันวะเนี่ยมันคงไม่ได้ขี่ม้ามาจากโนบิกาเพื่อมาแขวนคอพวกงมงายแค่2คนหรอกมั้งข้าไม่รู้นายท่านพวกเขาบอกไหมว่ามุ่งหน้าไปที่ไหนแกโร่ดีแล้วที่เจ้ามาถึงพอดีมาช่วยข้าคุยกับไอ้ติดอ่างนี่หน่อยสิว่าจะเคียนมันสัก 2-3 ทีก่อนเผื่อมันจะพูดคล่องขึ้นเอ้าพูดมาสิวะพวกมันมุ่งหน้าไปที่ไหนไปที่หมู่บ้านในบึงนายท่านมีเด็กสาวคนหนึ่งมากับพวกเขาด้วยนางถามถึงแม่ของนางไม่หยุดเลยเด็กสาวงั้นเหรอเราต้องไปที่นั่นเดี๋ยวนี้แกโร่อ้าวคุณนักล่าแม่มดมันมาก่อนมาถึงเราถูกของเจ้าต้องเตรียมตัวต้องเตรียมตัวนี่คืออะไรต้องเตรียมตัวคืออะไรลองก่อนต้องเตรียมตัวก่อนเตรียมตัวตอนนี้เนี่ยนะเจ้าจะขัดรองเท้าก่อนหรือแต่งเล็บก่อนดีล่ะโอ้ทำในสิ่งที่เจ้าต้องการข้าจะพาคนของข้าไปก่อนไว้เจอกันในหมู่บ้านโคลนเขาแถวได้แล้วเรามีบึงที่ต้องเข้าไปคือเราคือแบบว่าเรายังไม่พร้อมไงเราพร้อมแล้วบึงเฮงสวยบรรยากาศแบบนี้ทำให้พวกชาวบ้านสมองเน่ากันไปหมดแล้วพวกโครนนั้นลึกให้ตายสิวะแล้วคราวหน้าพวกชาวบ้านจะเพ้อเจ้อว่าเห็นอะไรอีกล่ะพวกโครนมีอยู่จริงอีกเดียวท่านก็จะได้เห็นด้วยตาของตัวเองแล้วข้าว่าเป็นพวกผู้หญิงบ้าๆที่รอให้พวกชาวบ้านคิดไปเรื่อยเปื่อยเป็นไปได้ว่าแอนนาตกลงที่จะอยู่กับพวกมันคอยดูแลเพราะความจิตใจดีของนางนางเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเสมอมีคนมาถึงก่อนบารอนครับแต่เขาบอกมากับเด็กสาวนี่เป็นใครวะจะตามบารอนไหมครับหรือเราจะนำไปที่กระท่อมครับ Hookback Brown Hookback Bar ตรงนี้คุ้นๆเหมือนเราเคยเจอโจรตรงนี้มาก่อนเราเก็บของไว้หมดแล้วท่านี้เราเก็บของไว้หมดแล้วบารอนเดินเร็วหน่อย
เฮ้ยเฮ้ยตีแน่มาช่วยหน่อยบาลอนเอาตายทหารตายอุ้ยไม่น่าเลยผมน่าจะฆ่าให้หมดทุกตัวทหารตายไป2คนเลยเพิ่งจะมาทหารของบาลอนครับตายไป2คนเวรกรรมไม่น่าเลยขอโทษเราขอโทษบอลลอนบอลลอนนายจะเดินไปทางไหนอ่ะเราก็ไม่รู้บอลลอนนี่เดินตามเราหรือเปล่าอุ๊ย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 บอลลอนเราเดินทางผิดเหรอทำไมเขาไม่เดินตามมาเดินไปสินั่นไงนั่นไงนั่นไงอุ๊ยป้องกันไม่ได้เฮ้ยระเบิดแล้วถอยมาไม่กระสะกดจิตเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวไปช่วยก่อนโถโถตีแน่ไหนออกมาปากโคนใส่อีกตะโกนจิตลุ้มมาดีมาดีเวลาฟันก็ไปติดพวกทหารน่ะโอเคเดินทางต่อมีเสียงไออาร์วายอยู่ข้างหน้าครับแนวมอเตอร์เต็มเลยวิเชอร์ทำไมพวกเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ไว้ค่อยบอกทีหลังเดี๋ยวก่อนเฮือเดาเนอร์มันคือเดาเนอร์คนไปไอการล็อกเป้านี่บางทีมก็ดีติดคนเนี่ยติดคนเนี่ยคนมันเยอะวิเชอร์เปลี่ยนใจแล้วเหรอพ่อข้าใจเจ้าไปเท่าไรล่ะคิดว่าท่านไม่น่าต้องกลัวอะไรนะพาเพื่อนมาเต็มเลยนี่ข้าไม่กลัวหรอกเพราะข้ามีอำนาจแห่ง Eternal Fire ปกป้องอยู่งั้นข้าคงไม่ต้องปกป้องท่านแล้วเทมเมอร่าลูกรักของพ่อในที่สุดเจ้าก็กลับมามาให้พ่อกอดหน่อยอยู่ให้ห่างจากข้าเลยนะข้ามาตามหาแม่ไม่เหมือนท่านหรอกที่ปล่อยให้แม่ทนทุกข์ทรมานอยู่ที่บึงเน่าๆนี้แล้วลูกคิดว่าพ่อมาทำบ้าอะไรที่นี่ล่ะพ่อมารับตัวแม่ของลูกกลับบ้านไงข้าไม่มีทางให้ท่านทำอย่างนั้นแน่จะไม่ปล่อยให้ท่านทำร้ายแม่อีกแล้วไม่มีทางลูกมีสิทธิ์ที่จะโกรธพ่อไม่ได้เป็นสามีและพ่อที่ดีพ่อรู้แต่พ่อเปลี่ยนไปแล้วถามใครก็ได้แกโร่บอกนางหน่อยสิโอ้โหมาถามเราอีกโอ้โหบารอนเป็นบารอนต้องการหาภรรยาของเขาเรื่องของท่านข้าไม่ยุ่งเราควรจะตามหาแอนนานะหยุดเถียงกันสักทีได้ไหมมันดูโง่มากเราควรจะตามหาแอนนากันข้าเคยบอกแล้วไม่ใช่หรือไงพวกความโกรธกับอารมณ์รุนแรงจะนำพาเราไปยังความหายนะเท่านั้นแล้วเอเวนี่ใครวะแล้วเจ้าหลับเป็นใครทำไมถึงหยาบคายขนาดนี้นี่คือผู้บัญชาการของข้าแต่นั่นไม่ใช่เรื่องของไอ้หมูขี้เมาอย่างเจ้าที่จะมาใส่ใจธรรมราลูกไปเป็นพวกเดียวกับอีเทอร์เนลไฟงั้นหรือถ้างั้นไม่ให้พวกมันจับข้าพ่อของลูกแขวนคอไปด้วยเลยล่ะ
ท่านไม่ใช่พ่อของข้าและข้าก็ไม่สนใจด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านแฮมข้าขอเตือนเจ้าว่าเรามีเรื่องต้องไปจัดการกันนะวิเชอร์ช่วยพวกเราด้วยเถอะคงไม่มาที่นี่หรอกถ้าไม่คิดจะช่วยนะข้าเสียคนไป5คนแล้วและยังไม่รู้เลยว่ากำลังสู้อยู่กับอะไรในที่ต้องคำสาปแห่งนี้เราไม่มีเวลาแล้วพวกโคลนอาจจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ฮะแล้วเจ้ารู้ได้ยังไงว่าพวกมันไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเพราะพวกเรายังไม่ตายไงล่ะค้นหมู่บ้านให้ทั่วไม่เจอใครอย่าเชื่อนะตรงนี้เจอแล้วเหรอขัดมันให้สะอาดกลับมานี่นะเจ้าหัวแดงขนมปังขิงอบใหม่ๆร้อนๆท่านแม่นั่นไงสะอาดเหมือนใหม่แล้วสดเหมือนกับดอกไม้เอาเลยเขียนข้าสิข้าทำมันน้อยเกินไปข้าแอบกัดไปคำหนึ่งแค่จะดูว่ามันได้ที่หรือยังเท่านั้นแต่มันทำมาใหม่ๆเลยนะดังนั้นเมตตาข้าเถอะนะโถท่านแม่สงสารข้าด้วยเถอะเพ้อไปแล้วแอนนาเพ้อไปแล้วครับแต่ข้าอ้อนวอนแล้วนะข้าขอร้องแล้วนะท่านแม่นี่ข้าเองท่านจำข้าได้ไหมเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของข้าข้าบอกแล้วไงว่าข้าจะทำทั้งหมดเอามาให้ข้าข้าจะซักใหม่ทั้งหมดซักให้สะอาดกว่านี้ท่านแม่มีบางอย่างกำลังมาเตรียมตัวให้พร้อมหมาป่ามั้งอะไรมืดๆฟังแล้วไม่เหมือนหมาป่าเลยนะเพราะว่ามันไม่ใช่ยังไงล่ะเตรียมตัวให้พร้อมล่ะแยกย้ายดาวเนอร์กินของเจ้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเจ้ามาทำร้ายงานฉลองของเราฮ่าฮ่ามาเยอะกล้ามเนื้อแน่นๆเส้นเอ็นพวกนั้นอร่อยอย่าบอกใครเชียวคิดจะกินเราเหรอกินของเจ้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเจ้ามาทำร้ายงานฉลองของเราพูดซ้ำนะโอ้โหปลาโทนิกเฮ้ยตัวอะไรวะเราจะสับเจ้าเป็นชิ้นๆเองไอ้หนูใจเย็นตัวอะไรอ่ะสัตว์ประหลาดสัตว์ร้ายสัตว์เลื้อยคลานแมลงไม่มีอ่ะไม่เคยเจอตัวนี้ครับเอาระเบิดใส่เลยบุ้มบุ้มเลยมาแกต้องเป็นซุปที่ดีแน่นอนอุ้ยตัวใหญ่พ่นไฟโดนควิดแล้วมาหาเราคนเดียวเลยนะกินกุ้งเจ้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเจ้าทำร้ายงานฉลองของเราสามอีกแล้วอาจจะโดนไหมโดนไหมโดนหลังหูไฟแรงนะเราจะสับเจ้าเป็นชิ้นๆเองไอ้หนูแกต้องเป็นซุปที่ดีแน่นอนกระโดดลงฮึบย่าอาจารย์อาจารย์แพ้ไฟป่ะจ๊ะปาระเบิดใส่อีกพูดซ้ำอีกแล้วขอฆ่าก่อนแล้วกันฮึบย่าโอ้โหใส่เกาะโ
เฮ้ยกระเด็นลาก่อนนั่นอะไรนะดูเหมือนฟีนเลยพวกโครนสัมผัสพวกเราได้พวกมันรู้ว่าเราอยู่ใกล้ๆเลยส่งปีศาจมาเพื่อเอาตัวแอนนาไปพวกไม่มดชั่วพวกนั้นเมื่อไหร่มันจะจบสักทีดูสิ่งที่พวกมันทำกับแม่สิพวกมันยังไม่พอใจอีกงั้นเหรอพอกันทีข้าจะพาตัวแม่ไปจากที่นี่นางเป็นภรรยาของพ่อนายจะต้องกลับไปกับพ่อเจ้าจะมากับเราก็ได้ถ้าเจ้าต้องการอย่าแตะตัวแม่นะเราจะไปจากที่ต้องคำสาปนี้เดี๋ยวนี้นางป่วยอยู่อ่อนแรงเจ้าไม่เห็นหรอเจ้าจะพานางไปที่ไหนในสภาพแบบนี้ออกซิเจนเฟิร์ดเหรอนางต้องตายแน่ๆข้ารู้แล้วกันว่าจะดูแลแม่ยังไงนางไม่ใช่ตุ๊กตาให้พวกเจ้ามาแย่งกันไปแย่งกันมานะให้นางตัดสินใจเองสิไปไปสำหรับอาหารเย็นตอนนี้นางไม่อยู่ในสภาพจะตัดสินใจอะไรได้ทั้งนั้นเวทมนต์ดำต้องใช่แน่ๆช่วยนางด้วยเหอะวิเชอร์ข้าขอร้องจะช่วยยังไงก็สติไม่ดีไปแล้วว่าเราต้องไปกันแล้วพานางไปที่ปลอดภัยเวทมนต์ดำไม่น่าเป็นไปได้นะเสริมก่อนก่อนที่เราจะทำอะไรเราต้องพานางออกไปจากที่นี่ก่อนพวกโคลนรู้แล้วว่าเรามาหาแอนนาอาจจะส่งปีศาจร้ายตัวอื่นที่เร็วร้ายกว่าตัวฟีนข้าจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าเจ้าจะบอกข้าว่าเจ้าช่วยแม่ข้าและถอนคำสาปบ้านนี้ได้ธรรมราบอกมันเป็นคำสาปเวทมนต์ดำไม่น่าเป็นไปได้นี่ไม่ใช่มนต์ดำอะไรหรอกแล้วมันเป็นอะไรล่ะนางผ่านเรื่องเลวร้ายมามากมายนางเสียลูกในท้องโดนฟีดอุ้มตัวไปมาอาศัยอยู่กับพวกโครในหมู่บ้านดูแลเด็กๆที่ตอนหลังถูกจับกินทำให้นางได้รับความกระทบกระเทือนทิ้งความเสียหายไว้ในจิตใจนางไม่ว่าใครก็ทนไม่ไหวถ้าเจอแบบนี้แสดงว่ามันไม่มีหวังแล้วจะช่วยแม่ข้าไม่ได้แม่จะต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดงั้นเหรอข้าเสียใจด้วยข้ารู้จักฤาษีอยู่คนนึงเป็นคนที่ฉลาดมากมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาอาศัยอยู่ที่บูมเมาท์เทนข้าจะพาแอนนาไปพบเขาคุ้มค่าที่จะรองเสียเวลาเปล่าคุ้มค่าแล้วกันเหมือนกับว่าก็มันเหมือนเป็นโรคประสาทเป็นโรคแบบว่าเพ้อเจ้อไปแล้วว่าเรียกว่าอะไรต้องไปหาจิตแพทย์อะไรแบบนี้นะปะทดลองมาคุ้มค่าที่จะร้องลองดูก็ไม่เสียหายข้าจะไปด้วยนั่นเป็นไปไม่ได้หรอกนะทำไมล่ะเจ้ามีหน้าที่ของเจ้าที่จะทุ่มเทให้กับโบสถ์เจ้ามีหน้าที่ของเจ้าที่จะทุ่มเทให้กับโบสถ์ Internal Fire หลังจากที่เราทำธุระที่เวเรนเสร็จแล้วเราจะกลับไปที่ออกซิเจนเฟิร์ดทันทีท่านบอกว่าท่านจะช่วยแม่ของข้าไม่ใช่หรือไงและข้าก็ทำตามที่พูดไว้แล้วพ่อของเจ้าจะดูแลนางเองเขาเนี่ยนะท่านก็รู้ว่าเขาทำอะไรกับแม่ไว้บ้างเขาสาบานว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองและในแววตาของเขาข้าเห็นความสำนึกต่อความผิดที่เขาทำเขาจะดูแลแม่ของเจ้าอย่างดีส่วนเจ้ามีชีวิตใหม่หน้าที่ใหม่ต่อ Eternal Fire ไม่ต้องกลัวหรอกลูกทุกอย่างจะจบลงด้วยดีข้าจะไม่แตะเหล้าอีกและจะตามหาฤาษีตนนี้ให้เจอเมื่อแอนนากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเราจะกลับมาหาลูกสาบานก่อนสิข้าสาบานเด็กน้อยน้ำตาไหลครับผมเนี่ยนะแต่กัน2คนวิเชอร์ถูกสร้างมาให้สังหารสัตว์ร้ายมันไม่สำคัญว่าใครจะเป็นผู้ว่าจ้างขอให้มีเงินว่าจ้างมากพอเท่านั้นเองวิเชอร์ไม่สนใจความผิดชอบชั่วดีของพวกเขาไม่มีผลอะไรเขาแค่ทำตามงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นจากนั้นก็หยิบถุงเงินที่ถูกโยนลงพื้นขึ้นมาแล้วจากไปผู้คนไม่ได้คาดหวังว่าวิเชอร์จะช่วยเหลือพวกเขาจากความชั่วร้ายในจิตใจของตัวพวกเขาเองขอบคุณวิเชอร์ถึงแม้ว่าเรื่องจะเป็นแบบนี้ก็ตามขอให้ Internal Fire คุ้มครองและปกป้องเจ้าลาก่อนเสร็จเรื่องได้150บาทเจ้าคิดถูกแล้วที่ให้พ่อเจ้าจัดการข้าไม่แน่ใจพวกเราเองก็ทำอะไรไม่ได้ต้องคุยกันถ้านางช่วยไม่ได้ก็คงมีนักป่าเท่านั้นที่รู้ท่านอาจจะพูดถูกก็คุยกัน
เก็บของสิครับของเพียบแล้วไอ้สัตว์ประหลาดตัวเมื่อกี้เราเก็บไปแล้วเหรอเยี่ยมครับไหนว่าอันนี้ของคนละอันนี้ของคนละคนตายอ๋อเราเก็บไปแล้วนี่หว่าของปีศาจอ่ะนึกว่าต้องตัดหงตัดหัวโอเคบารอนพาแอนนาไปรักษากับฤาษีแล้วส่วนเราก็เสร็จภารกิจได้อีกทีแล้วก็ได้เงินมาในครอบครองแล้วเราก็ปลดล็อกช่องเพิ่มละครับทุกคนครับอยากจะอัพอะไรเพิ่มมีใครรู้บ้างผมจะอัพผมจะอัพไอโร่เนี่ยก็ดีนะพ่นไฟก็ดีนะพ่นไฟก็ดีนะแหมแหมแหมผมอยากจะอัพอันนี้เพิ่มอ่ะเพื่อจะให้เวทผมไปได้ไกลขึ้นอันนี้ก็อยากจะอัพอยากจะอัพซะทุกอย่างดาบเอ้ยดิเราบอกจะอัพดาบดีว่าเพิ่มโอกาสคริติคอลเข้าไปอีกครับขอดาบแล้วกันนะขอดาบแล้วกันนะเดี๋ยวต่อไปเลเวล16เลเวล16ปลดล็อกอันนี้17อุ้ยนี่18เลยว่ะขอดาบก่อนนะเฮ้ยอยากก็อยากฟันแรงแล้วก็อยากได้ใช้สกิลให้มันไกลขึ้นเอาอันนี้ก่อนแล้วกันฟันเพราะใช้ฟันบ่อยเหมือนกันครับเรายังไม่มีสารไกลพันสีแดงตอนนี้ก็ใส่แบบพอมีพอกินไหมเควสเสร็จไปแล้วเอาล่ะดูจากเวลาแล้วเควสบารอนที่เรามารับมาทำก็จบกันแบบรวดเร็วไปเคียร่าต่อเลยไหมแต่ผมยังไม่อยากไปผมจะไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเทเรทไหลต่อแล้วกันเป็นคนที่บางวันก็ชอบอ่านคัสซีนไปเรื่อยๆบางวันก็ขี้เกียจผมตัดสินใจแล้วไปหาแอนนาก็ได้เอ้ยไม่ใช่แอนนานี่เนี่ยติดชื่อแล้วติดชื่อแอนนาแล้วเคียร่าไปหาเคียร่าโรสCome on, Roach. Kira. Where are you? What's the rush? Hey, I'm seeing a tree. Can't be done, right? Can't be done.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  Come on. Kira is where? Where is he? I can remember the way.เธออยู่ในบ้านครับแล้วเมื่อกี้เห็นอะไรบุ้ม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 ตรงนั้นเหมือนจะให้เราไปคิวเก็บสมุนไพรแป๊บสวัสดีก๊อกก๊อกก๊อกพวกนู้นเหรอแทนที่จะวางยาหรือทุบมันให้รีดด้วยพวกแต่เปล่าเลยข้าไม่ได้ทำแล้วเจ้าเห็นหรือเปล่าว่าเขาทำอะไรกับพวกมันเคียร่าเขาคุยอะไรกันตะเกียงเคียร่ากำลังทำอะไรอยู่แกโร่เจ้าทำข้าตกใจหมดเลยแต่เปล่าเลยนักเวทกับบอกว่าเอาหนูมาให้ข้าเอาตัวที่แข็งแรงสุขภาพดีมานะนี่คือตะเกียงจากที่ซ่อนของนักเวทเอวงั้นหรอแล้วเรื่องหนูนี่มันอะไรกันไม่สำคัญอะไรหรอกไว้ข้าจะอธิบายให้ฟังทีหลังตอนนี้บอกข้ามาสิว่าเจ้ามาที่นี่ทำไมเจ้าเจ้าจะอยากได้ตะเกียงไปทำไมกันถามเหรอโอเคถาม
เจ้าจะอยากได้ตะเกียงไปทำไมกันเจ้าเพิ่งเห็นไปเมื่อกี้ว่าทำไมมันใช้ติดต่อกับเปล่าวิญญาณได้ไม่อยากรู้ว่าเจ้าสนใจเวทมนต์แบบนี้ด้วยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่ทำไมเอลถึงสัญญาว่าจะให้ตะเกียงกับเจ้าเราแลกเปลี่ยนกันเขาต้องการเวทมนต์ที่ทรงพลังและรับรู้ได้ว่าเขาไม่ใช่นักเวทกระจอกกระจอกข้าปรุงยาให้กับเขาเพื่อที่จะชะลอการเน่าเปื่อยของเส้นประสาทช่วยหยุดโรคความจำเสื่อมอะไรประมาณนั้นเขาต้องการจะไปใช้กับใครเขาไม่ได้บอกมีข่าวอะไรจากคนอื่นๆในสมาคมไอ้พ่อมดแม่มดนะไม่เอาไม่รู้ไม่อยากรู้เจ้ามาทำอะไรที่เวเรนอ้าวเราเคยถามไปแล้วนี่เฮ้ยมีซื้อของกับเคียร่าได้ด้วยอ่ะลองนะลองพนันได้เลยว่าแม่มดแก่นั่นอาศัยอยู่ที่นี่ทีนี้เจ้าสนใจขึ้นมายังนางทำจริงๆข้าสืบมาละเจ้าจะไปดูไหมเยอะมากว่าพูดถึงเรื่องอะไรกันโอ้ส่งคืนแต้มความสามารถที่ใช้ไปแล้วทั้งหมดไปยังที่เก็บแต้มสามารถได้อยู่คือเป็นน้ำยารีเซ็ตสกิลครับ 1,000 บาท 1,000 บาทเท่านั้นใครอยากรีเซ็ตสกิลก็มาซื้อกับเคียร่าได้เลยโอ้เธอขายลูนขายสกอร์ขายสกอร์สีทองด้วยล่องหนเหรอเหลือเหยื่อร่อสุดยอดมาขายกับเธอได้นะครับเธอมีเงินเยอะเลยมีน้ำผึ้งไหมอ๋อเธอไม่เอาเลยเธอไม่เอาน้ำผึ้งเอ้ยเธอเอาสร้อยด้วย79บาทแหมเอาถูกของถูกโอเคเข้าเรื่องเจ้าเคยบอกว่ามีบางอย่างให้ข้าช่วยเจ้าเคยบอกว่าต้องการให้ข้าช่วยทำอะไรบางอย่างใช่ข้าเคยและตอนนี้ก็ยังต้องการอยู่เกาะแห่งคำสาปในทะเลสาบวินจามเมอร์เจ้าคงเคยได้ยินชื่ออยู่บ้างนะผู้คนละแวกนี้พากันลือให้แซดเกี่ยวกับเกาะแห่งนั้นว่ากันว่ามีพูดผีสิงอยู่และไม่มีใครที่ไปที่นั่นแล้วได้กลับมาเลยมันกลายมาเป็นเกาะต้องคำสาปได้ยังไงเรื่องนั้นข้าไม่รู้ข้าต้องรักคำสาปนั่นให้ได้แต่ถึงตอนนี้ข้าก็ยังหาสาเหตุไม่เจอเลยเจ้าต้องรู้อะไรมาบ้างสิไม่เยอะหรอกคำสาปน่าจะเกี่ยวข้องกับหอคอยที่วิสราดรอดของดินแดนเข้าไปรีภัยตอนที่พวกนิฟกาดบุกโจมตีตามที่ชาวบ้านเล่ามาเราประชาชนที่หิวโหยลองเสี่ยงดวงล่องเรือไปที่เกาะเพื่อไปขออาหารเขาตายลงที่นั่นมันเป็นการสังหารหมู่เลยทีเดียวแล้วเจ้าจะช่วยฆ่าร้างคำสาปนี้ไหมเจ้าเก่งเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนี่อ๋อให้เราช่วยล้างคำสาปที่นั่นเหรอทำไมเจ้าถึงอยากล้างคำสาปล่ะทำไมเจ้าถึงสนใจเรื่องนี้จังข้าเปล่าแต่พวกชาวบ้านน่ะสิท่านหญิงเกาะนั่นท่านต้องล้างคำสาปนะท่านเก่งอยู่แล้วพวกเขาพูดไม่จบไม่สิ้นฮะตอนแรกข้านึกว่าเจ้าไม่สนใจความคิดของชาวบ้านซะอีกนักเวทที่ทรงพลังอย่างเจ้าน่ะถ้าข้าไม่สามารถล้างคำสาปได้พวกเขาก็จะไม่มองข้าว่าทรงพลังอีกต่อไปถ้าเป็นแบบนั้นพวกเขาคงจะไม่ช่วยข้าให้รอดพ้นจากพวกนักล่าแม่มดที่จะมารากคอข้าเข้าไปในคุกนั่นสิสิ่งที่คนอื่นคิดกับตัวเจ้านั่นคือสิ่งที่เจ้าใส่ใจแค่นั้นน่ะเหรอประเด็นคือฟังนะข้าไม่ได้หนีไปที่ธุรกันดารแบบนี้เพียงเพื่อที่จะโดนจับเพราะไอ้โง่ที่ไหนไม่รู้ปากโป้งบอกที่อยู่ข้าไปเพียงเพราะมันไม่ชอบขี้หน้าข้าหรอกนะอันนี้ที่วิสราชชาวบ้านถูกสังหารหมดเลยงั้นหรอถามแล้วกันแสดงว่าพวกชาวบ้านที่ไปขออาหารที่เกาะรอดสั่งให้ฆ่าพวกเขาทั้งหมดงั้นหรอเล่ากันว่ารอดวางยาพิษฆ่าชาวบ้านพวกนั้นสุภาพบุรุษตัวจริงข้าเองก็ไม่เคยเจอเขานะแต่ดูแล้วเขาก็ไม่น่าจะเป็นคนที่โหดเหี้ยมเลยถ้าเอาตามที่นักเวทบนเกาะบอกข้าเคยมีนักเวทอาศัยอยู่บนเกาะนี้เจ้ารู้จักเขาหรือเปล่าตอนนี้เขาไปอยู่ที่ไหนแล้วเราเคยเป็นเพื่อนกันน่าเศร้าเขาตายไปตั้งแต่วันนั้นแทบไม่มีใครเหลือรอดแต่ถึงอย่างนั้นคนที่หนีรอดออกมาได้ก็ต้องมาเจอกับความตายที่ทุกข์ทรมานทีหลังแต่ดูเหมือนจะไม่ใช่จากยาพิษนะเอาเรื่องครับข้าจะช่วยเจ้าก็ได้ข้าจะช่วยถ้ารู้ว่าเจ้าคงห้ามใจไม่ไหวตอนนี้จะต้องล่องเรือไปที่เกาะไฟเคิร์ได้แล้วหลังจากนั้นล่ะเราวิญญาณที่เกาะเจ้าต้องติดต่อกับพวกเขาข้าไม่รู้วิธีแต่ว่าพวกเขาน่าจะนำพาเจ้าไปสู่สาเหตุของคำสาปได้
คิดว่าพวกนั้นอยากจะคุยไหมแน่นอนเอาตะเกียงเวทมนต์ของข้าไปด้วยนะข้าจะให้เจ้าเก็บมันไว้หลังจากนี้เป็นการตอบแทนข้าแน่ใจว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเจ้าแน่ตะเกียงเวทมนต์ทำไมเจ้าไม่มากับข้าเจ้าไม่มากับข้าด้วยเหรอข้าเคยพยายามไปที่เกาะไวเคอร์ครั้งหนึ่งตอนนั้นหัวแทบระเบิดเพราะว่าเวทคำสาปที่นั่นมันแรงมากช่างใจดีเหลือเกินที่ส่งข้าไปที่นั่นข้ามีประสบการณ์เรื่องกำดาวหลายเจียบพันมาก่อนแต่เจ้าอย่างมากก็แค่ต้องทนฟังเสียงสร้อยคอของเจ้าสั่นก็เท่านั้นที่อาริทูซ่าพวกนั้นฝึกข้าให้สัมผัสได้แม้แต่คลื่นของเวทมนต์อันเบาบางแต่ระดับนี้น่ะแรงเหมือนกับสัมผัสของข้าถูกฟาดด้วยไม้กระบองเลยละฮะข้านึกว่าเจ้าชอบแบบโหดๆซะอีกเอาเรือข้าไปข้าทิ้งมันไว้ที่ชายฝั่งทะเลสาบใกล้กับหมู่บ้านน่าจะใช้งานได้ดีอยู่ถ้าพวกลอสยังไม่กินมันไปซะก่อนนะทุกวันนี้เหมือนมันจะกินไปซะทุกอย่างไปละแซวๆเถอะตะเกียงเวทมนต์เหรอมันทำงานยังไงครับแล้วตะเกียงนี้ใช้งานยังไงถ้าหมายถึงต้องถูก่อนหรือว่าต้องทำอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเวทมนต์หรือเปล่าเจ้าไม่ต้องถูหรืออะไรหรอกแค่ส่องแสงไปยังกระดูกหรือบริเวณที่ได้ยินเสียงกระซิบเออข้าคิดว่าคงต้องเตือนเจ้าไว้หน่อยว่ามันอาจจะไม่ใช่ประสบการณ์ที่น่าจดจำนักข้าก็ว่างั้นไว้จะมาเล่าให้เจ้าฟังทีหลังข้ามเรื่องดราม่าไปเจ้าไม่ต้องกลับมาเล่าหรอกเพราะข้าจะให้ซีดูฟ็อกกับเจ้ามันจะช่วยให้เราสื่อสารกันได้ระยะไกลเจ้าเพียงแค่บอกข้าว่าเห็นอะไรบ้างแล้วข้าจะบอกว่าต้องทำอะไรหรือมองหาอะไรโอ้โหไม่เคยได้ยินชื่อเลยอ๋อของที่ให้เมื่อกี้อ่ะถุงเครื่องสื่อสารซีดูฟ็อกไม่เคยได้ยินชื่อซีดูฟ็อกมาก่อนมันทำงานเหมือนกระจกของพวกนักเวทน่ะแต่เล็กกว่ามากพกสะดวกคิดซะว่ามันเป็นกล่องเวทมนต์ที่พูดได้ละกันต่างยากไหมยากสุดๆเลยล่ะนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมมันหายากนักข้าเองยังไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้เลยดังนั้นแสดงว่าไม่มีทางที่มันจะแพร่หลายจนนักเวททุกคนมีใช้สินะไม่ใกล้เลยเจ้าไปเอาซีดวอกมาจากไหนถามต่อครับแล้วเจ้าได้ซินวอกมาได้ยังไงเจอมันในเหมืองพร้อมกับตะเกียงตอนแรกข้านึกว่ามันเป็นชิ้นส่วนของตะเกียงข้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจออะไรจนกระทั่งมาดูดีๆอีกทีเจ้าคิดว่ามันเป็นของนักเวทเอลฟ์งั้นเหรอแน่นอนและข้าเองก็ยังไม่รู้มาก่อนเลยว่าพวกเอลฟ์ใช้มันด้วยโอเคข้าจะไปมีอะไรที่ข้าต้องรู้อีกไหมก่อนที่จะไปไม่นั่นเป็นทั้งหมดแล้วโอ้ไปได้แล้วนะข้าอดใจรอไม่ไหวแล้วว่าเจ้าจะเจออะไรที่เกาะบ้างแต่อย่าลืมกลับมาหาข้าหลังจากเสร็จเรื่องนี้แล้วตกลงไหมแล้วแกโล่หื้อขอบคุณนะแหมเควสไอเทมคุณรายงานเควสใหม่เตรียมใช้งานโดยวางในช่องให้เหมาะสมอ๋อตะเกียงที่เราได้มาเหรอนี่เหรออ้าวกดผิดเวรกรรมนี่ครับตะเกียงเวทมนต์แสงสีเขียวแสงสีเขียวของตะเกียงเขาบอกว่าให้ส่องไปที่กระดูกหรือว่าเสียงกระซิบโอเคเหมือนตะเกียงที่เรามีหรือเปล่ามันเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้ฮะเอ้ได้นี่ไงนี่ไงอ๋อเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยครับนี่ไงเราเลื่อนมาตรงนี้แล้วเราก็กดเลือกได้เลยเราไม่ต้องไปกดถอดใส่ในช่องของแค่เลือกมาตรงนี้แล้วกดซ้ายขวาอนาล็อกไม่ใช่อนาล็อกกดไอเนี่ยปุ่มกดซ้ายขวาได้เลยนี่คือตะเกียงที่เราไปนี่มาเห็นไหมแล้วถ้าเราจะไปตะเกียงอีกอันหนึ่งอะตะเกียงอีกอันหนึ่งก็ต้องกดอันนี้แล้วก็เปลี่ยนแล้วก็กดแล้วก็โอเคภารกิจให้ไปที่เรืออยู่ไหนเรืออยู่ตรงนี้ภารกิจ
เอ๊ะแสดงว่ายังไม่ได้ติ๊กยังไม่ได้ติ๊กเควสอ๋อนี่มันเควสหลักอ๋อนี่นี่เลเวล6นี่ครับไปที่เรือโอเคเรือนี้ให้ไปที่จุดนี้อ่ะแต่ผมเห็นตรงนี้ขอไปจัดการก่อนได้ไหมขอไปจัดการสักหน่อยได้ไหมมาผมมาสู้กันในน้ำปะล่ะมืดแล้วตะวันเริ่มตกดินไปกรอกก่อนเลยผมว่าจะนอนเพื่ออุ้ยไฟติดไฟติดอุ้ยใจเย็นใจเย็นอุ้ยโดนตบตบฆ่าไม่เข้าแล้วล่ะเจ้าพวกดาวเนอร์ฆ่าได้เก่งมากฆ่าเลเวลเยอะ4ตัวได้ขับเรืออีกครั้งหนึ่งรถรถอยู่แถวนี้ไปก่อนนะสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องเฮ้ยในน้ำมีลงมีรังมีของอะไรไหมไม่มีนะไหนครับเรือไปนี่เร็วสุดแล้วเนี่ยดับเบิ้ลกด A ดับเบิ้ลเฮ้ยใครอ่ะแหมอยากจะแวะอยากจะแวะฆ่าซะเหลือเกินแต่เราต้องไปที่ภารกิจไหนว่าภารกิจอยู่ไหนว่าไกลเลยแกโร่เจ้าได้ยินข้าไหมเป็นยังไงบ้างถึงไหนแล้วใกล้จะถึงแล้วเยี่ยมไปเลยแล้วข้าจะติดต่อเจ้าไปใหม่นะเดี๋ยวสิไอซินวอกนี่มันใช้ติดต่อกับได้ไหมหรือว่าเจ้าติดต่อข้าได้ทางเดียวข้าติดต่อเจ้าได้ทางเดียวน่ะเจ้าคงต้องไว้ใจในสัญชาตญาณของข้าแล้วล่ะในอะไรนะสัญชาตญาณของผู้หญิงอย่างข้าเยี่ยมไปเลยWonderful โอเคไหนวะเกาะเกาะนี้เหรอหอคอยนี้เหรอแล้วจะไปลงจอดที่ไหนวะโอ้นี่ไงนี่ไงนี่นี่เองแล้วขากลับเราต้องนึกถึงขากลับด้วยนะเราจะมาที่นี่เราไม่นึกถึงขากลับไม่ได้นะดูสิเต็มเกาะเลยโอเคจอดเรือจะพังไหมเรือจะโดนตกตายอะไรอย่างนี้ป่ะอะไรเสียงร้องทำไมมีเสียงร้องลงเรือแกโร่เจ้าอยู่บนเกาะหรือยังแล้วซีเดวอกใช้งานได้ไหมเจ้าได้ยินข้าไหมฮะอะไรนะข้าไม่ได้ยินเยี่ยมเลยพังซะแล้วเวทมนต์เฮงซวยเจ้าพูดว่าอะไรนะมันมีคลื่นแทรกเจ้าต้องระวังให้มากนะโอ้ยเนี่ยกำลังจะสู้ก็บังชวนคุยเคียร่าและเสียงร้องคนมันมาจากไหนวะเนี่ยมาจากตัวพวกนี้เหรอคือไอตัวพวกนี้มันระเบิดเองครับเก็บก่อนจะ
ไม่มีคนแล้วมันจะร้องทำไมฮะมันคือพวกพูดผีป่ะร้องให้เราสับสนเล่นเดี๋ยวผมขอหาของก่อนนะเหมือนมันจะเฝ้าอะไรไว้เนี่ยใครมันร้องวะได้ยินเหมือนผมไหมอ๋อเราต้องใช้นี้เปล่าเดี๋ยวก่อนตะเกียงเราต้องใช้ตะเกียงเปล่าวะแต่เราไม่เจอโครงกระดูกอะไรนะเฮ้ยๆมันตีเรือเหรอเกมบั๊กป่ะวะฮะก็เกมบั๊กป่ะวะดูดิได้ยินเสียงไหมเดี๋ยวเรือจอดห่างๆหน่อยดิผมว่าต้องเดินเข้าไปว่ะโอเคเดินเข้าไปนะโหดูจากเวลาแล้วไม่ตายเถอะมืดตื้อตอนกลางคืนมันมืดตื้อมา Come on. เราเข้ามาเลยอยากเข้ามาทีละตัวสิเข้ามาทีหลายๆตัวหน่อยมันอยู่ข้างล่างนี่เองดาบพังอุ้ยเหลือ5อันเองว่ะเก็บมาทั้งนั้นเลยเนี่ยเดินตามทางไป That stench กูเลเวล6อ้าวไอตัวนี้โดนได้ไงอ่ะตัวนี้โดนไฟเราได้ยังไงครับทุกคนรำคาญใช่ไหมเห็นผมเปิดแผนที่เปิดปิดอย่าพึ่งอ้าวแล้วค่าพึ่งที่บินมาแล้วไม่ได้อะไรเหรอค่าพึ่งแล้วมันไม่ได้อะไรเหรอนะเห็นไหมเวลาล็อกเป้าแล้วมันจะไปล็อกอีกตัวหนึ่งเห็นไหมเผาไหมผมว่าเวทไฟมันดีว่ะไว้ฆ่าพวกปีศาจดีมากเลยเวทไฟเนี่ยนะเนี่ยดีมากเลยอ่ะอัพแล้วจะดีมากเลยอ่ะนะผมว่านะเอามาโอ้ยโดนตกระเบิดตายคู่เรียบร้อยครับเรียบร้อยไม่เหนื่อยว่าสะกดชื่อไอ้ตัวนี้ไม่ถูกสักทีแต่ลงมันชื่ออะไรดาวเนอร์ในน้ำครับขึ้นมาดิไม่ขึ้นมาอ๋อตรงนี้ก็มีเรือครับทำไมผมกดเลือกนี่ตะเกียงไหมตะเกียงมันใช้ที่โล่งแล้วไม่ค่อยสว่างเลยว่ะยังไงคบเพลิงก็ต้องดูดีกว่านะ
ออกมาไปล็อกเป้าอะไรตรงนั้นล่ะไม่ต้องล็อกแล้วไม่ดีแน่ถือตะเกียงถวดถือตะเกียงถวดติดไฟติดไฟเผาไฟไม่ติดเชื่องช้าเชื่องช้าอึ๊บอึ๊บอึ๊บเรียบร้อยว่าตะเกียงมันใช้บนบกที่มันไม่ใช่ใช้ในถ้ำแล้วมันไม่เวิร์กเว้ยไม่ค่อยสว่างคบเพลิงจะดูดีกว่าเพราะเพลิงมันจะสว่างรอบตัวเรานะมันเหมือนไฟฉายอะถ้าเป็นคบเพิงดูเห็นนะคบเพิงมันสว่างรอบตัวมันดูแล้วยังเสียงพึ่งจ้ะมันโดนไฟไม่เป็นไรเหรอต้องพ่นไฟใส่เหรออย่าครับอย่าครับถ้าล็อกเป้าแล้วมันจะไอ้นี่เฮ้ยมีที่วาร์ปอยู่ข้างหน้าด้วยเดี๋ยวขอเช็คก่อนเช็คบ้านก่อนมีบ้านอยู่แถวนี้ทำไมมีลูกกงมะเยล่ามาไม่ได้ไงเหมือนที่นี่มันมีพลังเวทที่อัดแน่นทำให้เธอไม่สามารถมาที่นี่ได้หลังพึ่งตรงนี้ก็ท่าเรือท่าเรือมักจะมีของใต้น้ำนะไม่มีครับบ้านหลังต่อไปว้าวแค่อันเดียวมีแค่อันเดียวเท่านั้นมืดตื้อทำไมมันมืดตื้อผมเบื่อตอนมืดตรงนี้แหละผมเบื่อตอนมืดตรงนี้แหละในน้ำโอเคอ้าวมีอะไรให้ตรวจสอบครับ A fresh corpse must have come here a while after the nobleman's death มีคนตายเลยนะเป็นพวกขุนนางไหนบอกว่าตายทั้งหมู่บ้านท่านรอดคาดอะไรเขียวๆอ่ะเหลืองๆเขียวๆตรงนั้นอ่ะเกล้าบอกให้มาตำรวจแต่ผมดูจากเวลาแล้ว50กว่านาทีแล้วถ้าทางจะมีเรื่องกันยาวๆเลยที่นี่ครับนะ50กว่านาทีแล้วเดี๋ยวเราจะเซฟกันไว้ตรงนี้ก่อนนะทุกคนผมจะไปฆ่าเสียงอะไรวะผมจะไปฆ่าดาวเนอร์ใต้น้ำอุ๊ยมีคนอ้าวขึ้นมาด้านบนเหรอมันไม่ใช่ดาวเนอร์วิไอตัวระเบิดนี่เองเข้ามาเปิดคู่ให้คู่อ่ะเฮือบึ้มมาเฮ้ครับเคลียร์อีกตัวนึงขึ้นมา
ไม่ขึ้นมาว่ายน้ำมันจะตามมาไหมเดี๋ยวมันเนี้ยก่อนจะเลิกก่อนจะเลิกขอเคลียร์ก่อนมันได้ไอเทมไหนมันได้ไอเทมแล้วผมจะยิงมันตายป่าววะมันไม่ใช่ดาวเนอร์ถ้าผมลงน้ำไปจะยิงมันตายมั้ยจะดำน้ำครับฮัลโหลทำไมดำน้ำไม่ได้อ่ะหรือว่าตรงนี้มันไม่ใช่น้ำวะดำได้แล้วโอเคมันเดินในน้ำแล้วเนี่ยนะยังล็อกหลบยังล็อกหลบนี่ไงนี่ไงเดินในน้ำล็อกหลบวะโดนดิเรียบร้อยเก็บของไม่ได้ด้วยนะมันไม่ใช่ดาวเนอร์ไงเสียดายนะมาเดี๋ยวไปเซฟวาร์ปเซฟกันตรงวาร์ปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาใหม่ครับที่ต้องทำอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องอัพโหลดคลิปลงไงอัพโหลดคลิปลงต้องใช้เวลานะครับทุกคนครับต้องอดใจนิดนึงเอาละไปละฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ